ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่6มีนาคมปากพาจนจากปากเศรษฐาจนกลายประเด็นที่อาจบาดหมางระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเตือนภัยค่าความร้อนทะลุ50องศาระวังวันที่4ถึงวันที่6มีนาคมนี้เมื่อเศรษฐาทวีสินไปใต้แต่ไม่แตะต้องหรือไม่พูดถึงปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้อะไรเกิดขึ้นปัญหากระบวนการยุติธรรมที่เริ่มเสื่อมโดยใบตองแห้งลีเซียนหลงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พูดกลางที่ประชุมนานาชาติที่เมลเบิร์นออสเตรเลียถึงกรณีที่เศรษฐาทวีสินปากพาไปพูดไปเรื่อยประเด็นคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์จนกลายเป็นประเด็นบาดหมางนานาความเห็นในเรื่องนี้ชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าเป็นเพราะคนไทยบิดเบือนเรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศไปมาโทษคนไทยนะครับจากภูเก็ตถึงซอยนานากำลังนำไปสู่ประเด็นชาตินิยมต้องระวังให้ดีย้อนมองปัญหาฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตต้นทางสายทานแห่งปัญหาอยู่ตรงไหนและตอนใหม่มาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 35พันท้ายนรถาตอนที่24และสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเริ่มต้นเรื่องราวของข่าวรับอรุณเช้านี้ปู่แอดจนตอขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจปู่แอดนะครับและสำหรับเรื่องราวของข่าวรับอรุณวันนี้เริ่มต้นจากข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานสถานการณ์ของการดำเนินคดีทางการเมืองมีคดีใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์อย่างน้อย11คดีเป็นคดี1127คดีและส่วนมากเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันที่ไปกล่าวหาการแสดงออกช่วงปี2563ถึง65โดยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งออกหมายเรียกคดียอดรวมสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองขณะนี้มี 1,951 คนในจำนวน 1,279 คดีเป็นคดี 112 295 คดีผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น 268 คนเป็นมาตรา 116 ความมั่นคง 48 คดีผู้ถูกกล่าวหา 150 คนฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 665 คดีจำนวนผู้ถูกกล่าวหา 1,469 คนพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ92คดีผู้ถูกกล่าวหา179คนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์220คดีผู้ถูกกล่าวหา99คนคดีละเมิดอำนาจศาล25คดีผู้ถูกกล่าวหา43คนและสำหรับสถานการณ์ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองในขณะนี้มีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองอย่างน้อยที่สุด42คนที่อยู่ในเรือนจำมีการอดอาหารอดน้ำประท้วงอยู่4คนได้แก่บุ้งตะวันแฟรงค์และบัดบาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ถูกคุมขังเพิ่มอีก5คนและศาลไม่ได้มีคำสั่งประกันตัวแม้แต่คนเดียวขณะนี้ยอดรวมที่อยู่ในเรือนจำสูงถึง42คนและสำหรับการสั่งฟ้องคดี112ช่างไฟวัย29ปีถูกกล่าวหาว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์กลุ่ม Loyalist Marketplace เมื่อปี64ศาลอาญาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ5ได้นัดหมายสั่งฟ้องคดี
ประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟวัย29ปีใช้นามแฝงว่าลาเฟซันในข้อหากฎหมายมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์14วงเล็บ3กรณีถูกกล่าวหาว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์กลุ่ม Royal List Marketplace เมื่อปี64ศูนย์ทนายความได้รับแจ้งหลังถูกแจ้งข้อหาไปแล้วตำรวจส่งสำนวนคดีให้กับอัยการอัยการเตรียมสั่งฟ้องคดีทำให้ญาติของเลฟเฟซันติดต่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายมาคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาคือประชาชนและผู้กล่าวหาก็เป็นประชาชนชื่อพรพรมภูนุภาแจ้งร้องทุกข์ต่อตำรวจปอท.และสำหรับบันทึกการพิจารณาคดีที่ห้อง707คดีของเกตโมกหลวงนั้นมีบันทึกเรื่องราวของเขาจากห้องพิจารณาคดี707ศาลอาญานัดฟังคำสั่งคดีของศาลอุทธรณ์ในคำร้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันตัวคดีเกตโสพลกลุ่มโมกหลวงถูกกล่าวหามาตรา112และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการพิจารณาคดีผู้พิพากษามีคำสั่งไม่ให้จดบันทึกในห้องพิจารณาซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิที่ได้รับพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและเป็นธรรมของจำเลยการนัดพิจารณาคดีวันนี้ไม่ได้เป็นการนัดฟังคำพิพากษาแต่อย่างใดจึงต้องติดตามตันต่อไปว่าศาลจะนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้เมื่อใดและเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันบันทึกเยี่ยมของตะวันวันที่5มีนาคมตะวันมีเลือดกำเดาไหลหมอมาแจ้งว่าค่าโพแทสเซียมอยู่ที่ 3.3 ปฏิเสธการรักษาขณะที่แฟ้งน้ำหนักลดเหลือ 37.9 กิโลและอัปเดตอาการของบุ้งทะลุวังผิวหนังแห้งแตกหลุดเป็นผงเวลาจับอาเจียนคล้ายมีเลือดปนปัจจุบันบุ้งอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แพทย์ไม่สามารถหาเส้นเลือดของบุ้งได้จึงเปลี่ยนวิธีการจากการฉีดยาเป็นการรับประทานแทนโดยเป็นตัวยาแก้อาการเวียนหัวและอาเจียนเมื่อกินยาแล้วบุ้งกับอาเจียนยาที่ทานออกมาจนหมดเนื่องจากการหาเส้นเลือดไม่ได้บุ้งจึงไม่สามารถเจาะเลือดได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ไม่ทราบค่าต่างๆจากการตรวจเลือดบุ้งตั้งข้อสังเกตว่าอาเจียนออกมาเป็นน้ำย่อยต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วมีอาการคล้ายมีเลือดปนใบหน้าดูอ่อนเพลียไม่มีแรงมีอาการแน่นหน้าอกตลอดเวลาบุ้งเล่าว่าเวลาจับเนื้อตัวตนเองมีเศษผงร่วงลงมาคาดว่าเป็นผิวหนังที่แห้งแตกเป็นเนื้อผงตามเนื้อตัวมีรอยจ้ำเขียวจากการถูกเจาะตรวจเลือดไปก่อนหน้านี้มากกว่า1เดือนที่บุ้งอดอาหารประท้วงเพื่อ2ข้อเรียกร้อง1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ต้องไม่มีผู้เห็นต่างทางการเมืองถูกคุมขังเนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ5มีนาคมศูนย์ทนายความขอยืนหยัดเพื่อนักสื่อสารมวลชนทุกคนและขอยืนยันว่าไม่ควรมีใครถูกคุกคามจากการทำสื่อชวนย้อนอ่านเหตุการณ์จับกุมสื่อเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เวลา 14:45 นาทีณัฐพลเมฆโสพลหรือเป้ประชาไทยอายุ34ปีถูกจับกุมที่บ้านตามหมายจับของศาลอาญาและนำตัวไปสน.พระราชวังต่อมา 16:16 นาทียานัฐพลพันพงษานนท์ช่างภาพอิสระถูกจับกุมขณะจอดแวะโทรศัพท์ที่วัดสุทธิวรารามกรณีทำข่าวเป้ณัฐพลถูกจับก่อนหน้านี้ทั้งสองถูกกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าและขีดเขียนพ่นข้อความภาพบนกำแพงที่ติดกับถนนที่อยู่หรือในที่สาธารณะจากการลงพื้นที่รายงานข่าวติดตามสถานการณ์และการแสดงออกจากการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วของบังเอิญเป็นสัญลักษณ์112และขีดเส้นทับและเครื่องหมายสัญลักษณ์อนาคริสเมื่อวันที่28มีนาคม2566หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมบันทึกการจับกุมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเสร็จสิ้นทั้งสองถูกแยกคุมขังคนละแห่งเป็นเวลา1คืน
ต่อมาเช้าวันที่13กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนนำทั้งสองฝากขังต่อศาลอาญาก่อนศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั้นสอบสวนด้วยหลักทรัพย์คนละ 35,000 บาทพร้อมเงื่อนไขห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันอีกและสำหรับเรื่องราวของข่าวสารประจำวันข่าวสั้นและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนั้นวันนี้ปรากฏว่า Facebook Instagram Messenger ล่มทั้งระบบล่มทั้งโลกนะครับยืนยันว่าล่มทั้งโลกทีเดียวสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักก็ยืนยันรายงานข่าวด่วน Facebook Instagram รวมถึง Messenger Platformแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกเกิดล่มทั้งระบบล่มทั้งโลกผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ตามปกติแหล่งข่าวในเมตายืนยันว่านอกจากยูสเซอร์ทั้งโลกจะล็อกอิน Facebook ไม่ได้แล้วระบบภายในของเมตาก็ล่มเหมือนกันยืนยันนะครับของปู่แอดก็ล่มอยู่หลายชั่วโมงกกต.เตรียมจัดเลือกตั้งสว.200คนด้วยระบบใหม่ที่ซับซ้อนที่สุดในโลกคาดมีผู้สมัครมากกว่า 100,000 คนกระทรวงการคลังออกประกาศเปิดการยื่นใบอนุญาต Virtual Bank ไม่จำกัดแค่3รายจากเดิมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้3รายอ้าวก็เหมือนที่สิริกัญญาเคยให้คำแนะนำเอาไว้น่ะสิแต่ไหมสิริกัญญาก็โดนด่าฟรีและเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แก๊งนางแบกด่าไหมสิริกัญญาเสียเละเทะแล้วในที่สุดกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการเศรษฐาทวีสินและจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็เอาสิ่งที่สิริกัญญาแนะนำเอาไปใช้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ่ายรูปกับอาจารย์น้องในจุดเดียวที่ลิซ่ามาร้านอาหารในอยุธยากลายเป็นจุดเช็คอินไปแล้วคนที่ทำรัฐประหารอนาคตประเทศ9ปีถูกดองเข็มสร้างความเสียหายให้มากมายเขือขนานับมีความสุขแบบนี้เตือนความร้อนดัชนีความร้อนระดับสูงสุดกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6มีนาคมซึ่งระดับความร้อนบางพื้นที่สูงถึง51องศาในวันที่4วันที่5และวันที่6วันที่4จะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 48.3 ที่จังหวัดชลบุรีมีอันตรายนะครับให้ระมัดระวังวันที่5ความร้อนระดับสูงสุดที่ 50.6 ที่จังหวัดตราดอยู่ระดับอันตรายและกรุงเทพในวันเดียวกันวันที่4อยู่ที่ 46 วันที่5อยู่ที่ 48.1 ระดับอันตรายทั้งคู่ในขณะที่วันที่6ความร้อนยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นชลบุรี 51.4 กรุงเทพ 48.1 ภูเก็ต 48.3 อยู่ในระดับที่เรียกว่าอันตรายเรียกว่าเฉียดเส้นอันตรายมากทีเดียวค่าดัชนีความร้อนระมัดระวังกันดีๆนะครับดื่มน้ำให้มากๆและพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับการที่ชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลอ้างว่ามีขบวนการโจมตีเศรษฐาลงใต้ไม่พูดเรื่องความมั่นคงรองโฆษกเพื่อไทยบอกว่าอย่าด้อยค่าวงเล็บคงเป็นรายการสุดที่ชัยหยุ่นเที่ยวใต้สุดใจผมทักประเด็นนี้ตั้งแต่วันอังคารในมติชนทีวีมันประหลาดไหมล่ะไป3จังหวัดใต้ไม่พูดเรื่องความมั่นคงไม่พูดเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบการเจรจาสันติสุขการให้ความยุติธรรมไม่เกี่ยวว่านายกพรรคไหนแต่นั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการจะฟังใครไปเขาก็พูดทั้งนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กคนวิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงรวมทั้งคน3จังหวัดภาคใต้อีกไหนวิสัยทัศน์ไปทั่วโลกแต่อีกนอกรณี3จังหวัดใต้แล้วยังมาอ้างว่ากัดกระดุมผิดเม็ดพายเรือในอ่างต้องทำให้คนท้องอิ่มก่อนจะเลิกลาฆ่ากันมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องของทัศนะเป็นการใช้อำนาจบีบคั้นคนต่างเชื้อชาติศาสนาให้มาเป็นคนไทยไม่ใช่เรื่องความยากจนขาดแคลนความจริงมันสะท้อนภาพรวมทั้งประเทศไม่สนใจปัญหาโครงสร้างไม่สนใจปัญหาความอยุติธรรมไม่สนใจความมีอภิสิทธิ์แล้วหวังจะให้นักท่องเที่ยวจีนมาทำให้ปากท้องอิ่ม
จนคนไม่สนใจเสรีภาพประชาธิปไตยและความเท่าเทียมอันนี้ใบตองแห้งพูดได้ตรงประเด็นเหลือเกินและล่าสุดใบตองแห้งอีกหนึ่งโพสต์ได้พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมกรณียกฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรความไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรมกรณีโรดโชว์ที่มีการยกฟ้องยิ่งลักษณ์ด้วยมติเอกฉันท์9-0จากการหาเรื่องกันหลังการรัฐประหารจัดอีเวนต์240 ล้านโรดโชว์สร้างโครงการสร้างอนาคตไทยโดยว่าจ้างมติชนสยามสปอตที่มีความพร้อมเหมาะสมที่สุดหลังรัฐประหารคณะกรรมการรัฐบาลประยุทธ์ก็ตรวจสอบหมดแล้วจึงสั่งจ่ายเงินแต่ก็ยังเอามาฟ้องให้เป็นชนักติดหลังจำเลยอีกคนในคดีนี้ก็คือโต้งถากูลบุญปานซึ่งจากไปก่อนคดีสิ้นสุดศาลสั่งจำหน่ายคดีเสียชีวิตแต่มติเอกฉันท์9-0มาพร้อมกับความไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรมมาหลังจากดิวข้ามขั้วทักษิณกลับบ้านคำพิพากษาที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วจึงถูกมองว่าข้ามขั้วเป็นการเมืองเป็นเครื่องมือที่ช่วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับบ้านไม่มีใครสนใจเรื่องความยุติธรรมไม่มีใครสนใจว่ามติจะเป็นเท่าไหร่แต่ในเมื่อคนเชื่อแล้วว่าเรื่องของการดิวข้ามขั้วดิวเพื่อให้มีทักษิณกลับบ้านและต่อเรื่องมาถึงยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องความยุติธรรมจึงไม่มีใครสนใจนี่แหละครับความล้มเหลวปากเป็นเหตุปากนายกอึ่งไข่เป็นเหตุให้มีการตอบโต้กันระหว่างประเทศแล้วนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แจงดิวคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์กระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิดไม่เห็นว่าเป็นการไม่เป็นมิตรลีเซียงหลงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แถลงวันนี้5 มีนาคมระหว่างการประชุมอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่เมลเบิร์นออสเตรเลียวงเล็บเศรษฐาทวีสินนั่งอยู่ในห้องประชุมดังกล่าวด้วยโดยชี้แจงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ที่สิงคโปร์สนับสนุนทุ่มเงินจัดคอนเสิร์ตศิลปินสาวเทเลอร์สวิฟต์โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจัดแสดงในประเทศอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลีเซียนหลงกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและไม่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการไม่เป็นมิตรพร้อมชี้แจงว่างบประมาณสนับสนุนคอนเสิร์ตนั้นมาจากกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของสิงคโปร์หลังวิกฤตโควิดเทเลอร์สวิฟต์กำลังทำการแสดงในสิงคโปร์หน่วยงานของเราเจรจาข้อตกลงและการจัดการต่างๆกับเธอที่จะมาแสดงที่สิงคโปร์และทำการแสดงเพื่อให้สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่เธอทำการแสดงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อตกลงดังกล่าวประสบความสำเร็จมีแรงจูงใจบางอย่างจากกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวของเราให้เธอเป็นกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิดซึ่งข้อตกลงก็สำเร็จลุล่วงและเป็นการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากผมไม่เห็นว่ามันเป็นการไม่เป็นมิตรบางครั้งประเทศหนึ่งทำข้อตกลงบางครั้งอีกประเทศก็ทำแต่นั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ร่วมกันและมาจากมุมมองของสิงคโปร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตเท่านั้นยังดึงดูดนักท่องเที่ยวและความปรารถนาดีจากทั่วทั้งภูมิภาคด้วยผมไม่เห็นว่าทำไมจะทำไม่ได้หรือไม่ทำประเด็นนี้ Sleepless Bangkok บอกว่าปากไม่มีหูรูดของเซลแมนขายบ้านทำให้เรื่องของ Taylor Swift ยกระดับเป็นความบาดหมางเล็กๆระดับภูมิภาคฟังนายกลีเซียนหลงพูดเมื่อเช้าในงานประชุมอาเซียนออสเตรเลียที่นายกรัฐมนตรีอึ่งไข่ไปกล่าวหาว่าเขาจ่ายเงินไม่ให้เทเลอร์สวิฟต์มาเล่นที่เมืองไทยและที่อื่นในอาเซียนคิดว่านายกเซลแมนก็นั่งฟังอยู่ในห้องนี้แหละเป็นไงครับงามหน้าไหมงานนี้ในประเด็นนี้ Sleepless Bangkok ขยายความว่ามีคนไม่เข้าใจคลิปที่นายกลีเซียนหลงพูดผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีก่อนอื่นต้องไปฟังความเป็นมาในคลิปก่อนหน้านี้ที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงจึงได้เทเลอร์สวิฟต์มาสิงคโปร์ทีเดียว6 รอบไม่เหลือให้ไทยเลยเขาบอกว่าเขาทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาจ่ายเงินแล้วห้ามไปแสดงที่อื่น
ขาทำได้เนื่องจากว่าเขาได้มาคิวแรกเพราะไปติดต่อตั้งแต่ยังไม่มีโปรแกรมทัวร์เอเชียตอนนั้นต้นปี2023ยังไม่มีใครคิดจะไปติดต่อเขาจึงวางแผนเพื่อไปขอใช้สิทธิ์เพิ่มรอบแสดงโดยขอเลือกรอบแสดงท้ายๆในโปรแกรมทัวร์ในเอเชียเพื่อให้สามารถเพิ่มรอบได้ไม่ชนกับประเทศอื่นเขาขอเพิ่มรอบจนได้มา6รอบเต็มโปรแกรมทัวร์ลีเซียนหลุงบอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้เทเลอร์สวิฟต์ห้ามไปแสดงที่อื่นครับเขามาก่อนก็ได้แต่เขาเหมา6รอบ3บวก3ไม่ได้ความผิดของเขาเป็นใครก็ทำแบบนี้นี่คือวิธีคิดแบบสิงคโปร์ซึ่งทำแบบนี้และแน่นอนว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังลีเซียนหลุงได้อธิบายไว้แล้วแต่นายกอึ่งไข่เซลแมนขายบ้านที่ไปบอกว่าสิงคโปร์ไปใช้เงินยัดให้ผู้จัดรายการไม่ไปจัดแสดงที่อื่นห้ามแสดงที่อื่นซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็กลายเป็นประเด็นระดับประเทศขึ้นมาทีเดียวคราวนี้ในประเด็นนี้พิภพอุดมอิทธิพงศ์ได้ขยายความมีรายงานว่าหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์บินไป LA เพื่อพบกับทีมงานของเทลเลอร์สวิฟต์ตั้งแต่ต้นปี2023ตอนนั้นยังไม่มีกำหนดประเทศที่จะไปอีรัสทัวร์ระดับโลกด้วยซ้ำจากนั้น AEG ก็ส่งทีมงานไปจีบทีมเทลเลอร์สวิฟต์อีกหลายรอบจนลงตัวว่าสวิฟต์จะมาทัวร์คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ที่เดียวใน South East X Cruise Citywity Cross เป็นเวลา6วันมันไม่ใช่เรื่องเงินให้เปล่าที่ทำให้เขาตัดสินใจมาทัวร์สิงคโปร์อย่าไปตกใจหลงเชื่อเศรษฐาทวีหนี้สินมันมีเหตุผล 108,000 ประการสนามบินระดับท็อปเทียร์การเดินทางไปสนามกีฬาที่มีความจุ 55,000 คนโดยไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเวลาออกก็ไม่วุ่นวายระบบสาธารณะที่เพียงพอไม่มีโอกาสที่ทหารจะทำรัฐประหารที่สำคัญเงินครับคนสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวต่อประชากรมากกว่าไทย10เท่าไม่รู้จะตกใจไปทำไมเอาละครับนี่คือเหตุผลที่แท้จริงเป็นแบบนี้ชัดๆกันนะครับแล้วก็จบสักทีศึกนี้ล่าสุดหลังจากนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลุงของสิงคโปร์กล่าวขึ้นมาแล้วโฆษกรัฐบาลนายชัยวรงค์ได้โพสต์ว่าเรื่องการตกลงไปแสดงคอนเสิร์ต6รอบที่สิงคโปร์ของเทเลอร์สวิฟต์โดยที่ไม่รับงานแสดงในประเทศอื่นใดในอาเซียนที่นายกเศรษฐาเคยกล่าวเอาไว้ในการปาฐกถาบางแห่งในกรุงเทพนั้นเกือบทุกครั้งที่ท่านนายกกล่าวถึงเรื่องนี้บนเวทีผมมีโอกาสนั่งฟังอยู่เสมอขอยืนยันว่าท่านนายกหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยด้วยความยกย่องชื่นชมสิงคโปร์ที่กล้าคิดกล้าทำในการยื่นข้อเสนอที่สามารถทำให้ทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ยอมรับที่จะจัดการแสดงที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคทั้งน้ำเสียงความหมายที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะสื่อไปในทางตำหนิหรือแสดงความอิจฉาสิงคโปร์ตรงกันข้ามท่านนายกแสดงความหมายเป็นในๆว่าประเทศที่ต้องการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศควรต้องดูกลยุทธ์สิงคโปร์เอาไว้เป็นแบบอย่างน่าเศร้าจริงๆครับที่มีคนไทยบางกลุ่มพยายามบิดเบือนว่าท่านนายกปากเสียเที่ยวไปกล่าวหาว่าสิงคโปร์ใช้เงินทุ่มเพื่อผูกขาดให้เทเลอร์สวิฟต์รับงานที่สิงคโปร์ห้ามไปรับงานที่อื่นในภูมิภาคข้อเท็จจริงล่าสุดฝ่ายทางรัฐมนตรีและนายกสิงคโปร์ก็ออกมาเฉลยความจริงว่ามีดีลกับทีมงานสวิตด้วยข้อเสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขตรงกับที่เป็นข่าววงเล็บตรงกับที่นายกพูดถึงจริงทุกประการสิงคโปร์ได้แสดงออกความเห็นสอดคล้องกับคำกล่าวของนายกเศรษฐาว่าดีลดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจไม่มีเหตุผลใดที่สิงคโปร์จะรู้สึกละอายว่าไม่น่าทำยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังอธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องเงินแล้วสิงคโปร์มีความพร้อมด้านอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบด้วยทำให้ฝ่ายของศิลปินยอมตกลงตามเงื่อนไขนั้นสรุปว่านายกเศรษฐาไม่ได้ตำหนิสิงคโปร์เรื่องนี้แต่อย่างใดมีแต่คนจ้องจะจับผิดด้อยค่าท่านนายกตลอดเวลาเท่านั้นเป็นคนบิดเบือนความหมายที่คำพูดนายกพูดและเอาไปแอบอ้างทึกทักว่าเป็นคำกล่าวของนายกถามจริงๆเถอะพวกท่านไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือครับ
ที่พยายามปั้นเรื่องใส่ร้ายผู้นำประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ทำให้เกิดความรู้สึกบากหมางของประชาชนทั้งสองประเทศได้เช่นนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าลีเซียนหลงที่ออกมาพูดเป็นคนหูเบาอย่างนั้นเหรอครับเชื่อสิ่งที่พูดกันต่อๆโดยไม่ดูข้อได้จริงไม่ดูบันทึกข้อตกลงต่างๆไม่ดูรายละเอียดที่เศรษฐาทวีสินพูดอย่างนั้นเหรอครับชัยวัชรงค์ตื้นเขินเกินไปหรือเปล่าถึงคิดแบบนี้ถึงพูดแบบนี้ดูถูกสติปัญญาของคนระดับนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลงของสิงคโปร์คำถามสำคัญคือว่าลีเซียนหลงยืนยันแล้วว่าไม่มีข้อตกลงเรื่องการห้ามไปแสดงที่ประเทศอื่นแต่เทเลอร์สวิตตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นโดยสิงคโปร์เลือกเป็นประเทศท้ายสุดของตารางการจัดการแสดงประเด็นสำคัญคือความไม่พร้อมและการไม่ได้ติดต่อไว้ล่วงหน้าไม่ได้ทำแผนธุรกิจไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้กำลังมาโบยหาแพะรับบาปว่ามีคนบางกลุ่มมีสื่อบางสื่อที่ไปบิดเบือนคำพูดของเศรษฐาทวีสินมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่เต็มไปหมดใครจะทำการบิดเบือนได้และหากดิจิตอลฟุตพริ้นท์เป็นอย่างที่ชัยวัชรงค์พูดลีเซียนหลงของสิงคโปร์คงไม่จับมาประเด็นที่จะมากล่าวพูดในวันนี้วันนี้หน้าแตกระดับนานาชาติไปแล้วแล้วยังออกมาโชโง่อีกชัยวัชรงค์โฆษกทำเนียบไทยคู่ฟ้าที่วันนี้บาต่ำจริงๆเหลือเชื่อสำหรับประเทศไทยเอาคนแบบนี้มาเป็นโฆษกรัฐบาลจากภูเก็ตมาสู่สงครามกระเทยที่ซอยนานาเรื่องนี้มักจะไปกันใหญ่จะกลายเป็นจุดกระแสชาตินิยมที่เรียกว่าเกินพอดีล้นเกินประวินชัชวาลพงพันธ์เขียนเรื่องนี้ว่าเว็บแรกอาจจะดูอ่านแล้วขำๆกระเทยไทยยกทัพลุมตบกระเทยฟิลิปปินส์หลังถูกกระเทยฟิลิปปินส์หยามก่อนที่จะพาพวกลุมตบกระเทยไทยถ้าอ่านยังมีวุฒิภาวะเหตุการณ์ก็เกินขอบเขตไปมากเหมือนกรณีภูเก็ตยกพวกไล่ฝรั่งสวิตทั้งสองกรณีมีการโหมไฟแห่งความเป็นชาตินิยมเราเป็นไทยต้องไม่ให้ต่างชาติมาย่ำยีแม้ว่าความจริงทั้งสองกรณีสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีใครเจ็บตัวอีกเอาละค่ะคำแนะนำของดิฉันอาจเป็นคำแนะนำแบบนางงามแต่จากการสอนหนังสือเรื่องชาตินิยมมาหลายปีถ้าไฟชาตินิยมมันถูกจุดแล้วดับยากแล้วจะพังกันทุกฝ่ายนี่ยังไม่พูดถึงการต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านอย่างสันติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในอาเซียนเราต้องรักกันไม่ใช่เหรอแล้วไอ้ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ภูมิภาคร่วมกันนี่แหละแล้ววันนี้ถูกกองทัพกระเทยไทยบทขยี้พังภาพกันหมดแล้วนี่คือเหมือนกับคำเตือนสติว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นคิดกันให้ดีๆ ดูกันให้ดีๆไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวในประเด็นที่เกี่ยวข้องนี้คงต้องกลับไปดูปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เรื่องราวของภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจากกรณีฝรั่งเตะหมอที่ชายหาดภูเก็ตนั้นมีการเขียนเตือนสติไว้ได้เป็นอย่างดีว่าจากเพจพิเชษพันดำปรากฏการฝรั่งเตะหมอณชายหาดหน้าวิลล่าหรูบ้านยามูภูเก็ตตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมานำไปสู่ความไม่พออกพอใจของคนท้องถิ่นส่งผลมาจนถึงการนัดกันรวมตัวกันในวันนี้มีคนไหลเวียนตลอดทั้งวันจำนวนหลายพันคนณจุดเกิดเหตุจนกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของภูเก็ตเพื่อแสดงตัวและแสดงเจตจำนงร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้จึงอยากแลกเปลี่ยนชวนสนทนาในมุมมองของคนท้องถิ่นโดยมองย้อนกลับไปถึงต้นทางและพัฒนาการการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและปริมณฑลว่าสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างไรการท่องเที่ยวภูเก็ตเกิดขึ้นราวปี2522ที่เริ่มจากกลุ่มคนหนุ่มสาวและกลุ่มฮิปปี้คล้ายนักแสวงหาและนักผจญภัย
มาเที่ยวมาหาที่พักซึ่งเป็นเพียงบังกะโลขนาดเล็กของคนท้องถิ่นบริเวณหาดป่าตองหาดกะตะหาดกะรนหาดราวัยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ให้ความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวว่าสวรรค์ของคนพัดถิ่นแม็กจินอลพาราไดส์หลักหมายของการเริ่มต้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อปี2529มีการปฏิบัติการปฏิเสธโรงงานแทนทารัมของคนท้องถิ่นภูเก็ตและปริมณฑลด้วยการเปิดเผยแบบเรียกว่าทำแบบเปิดเผยตัดสินใจร่วมกันอาจนับว่าเป็นฉันทามติภูเก็ตภูเก็ตคอนเซนซัสที่คนภูเก็ตยินยอมพร้อมใจและคาดหวังร่วมกันว่าการท่องเที่ยวคือความหวังใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจภูเก็ตแทนที่อุตสาหกรรมดีบุกโดยมีฝรั่งชาติตะวันตกหรือเรียกว่าหมมพรังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจมีกำลังซื้อจุดขายคือความสวยงามความรุ่มรวยของธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติต่างๆการท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการลงทุนจากนักลงทุนท้องถิ่นต่างถิ่นทั้งในประเทศและทุนข้ามชาติโดยเฉพาะทุนต่างถิ่นอีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในภาพรวมให้ภูเก็ตเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งได้สร้างปัญหาให้เกณฑ์คู่ขนานร่วมกันคือปัญหาการลุกล้ำหรือแย่งชิงพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนและคนภูเก็ตเคยใช้ประโยชน์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวปรากฏการสำคัญและของแปลกๆตามจำนวนคนภูเก็ตเริ่มเกิดขึ้นพื้นที่ชายหาดบางแห่งถูกกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวการย้ายโรงเรียนเพื่อสร้างเป็นที่พักถนนสาธารณะต้องลอดผ่านโรงแรมแบบนี้เป็นต้นรูปธรรมยังมีอยู่จนปัจจุบันนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือข้างหลังโปสการ์ดเขียนโดยนามแฝงหลานเสรีไทยThailand for Sale ที่สร้างโดยนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเอาไปฉายทางช่อง BBC เมื่อการท่องเที่ยวเริ่มรุกล้ำเข้าไปในวิถีชีวิตและประเพณีมองคนไม่เท่ากันเป็นวัตถุการท่องเที่ยวการที่นักท่องเที่ยวโยนเหรียญให้เด็กชาวเรดำน้ำเพื่อเก็บเหรียญหรือเศษเงินเป็นรายได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเวทีผู้ถูกท่องเที่ยวที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2538ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะระบบการท่องเที่ยวที่เราออกแบบเน้นการขายทุกอย่างในนามคำว่าการบริการมากกว่าการเคารพหรือการคุ้มครองคนและทรัพยากรและวัฒนธรรมระบบการท่องเที่ยวแบบนี้ยังคงดำรงอยู่และเป็นกรอบคิดหลักในการขยายการท่องเที่ยวออกไปโดยมีรัฐเป็นคนขับเคลื่อนหลักการสูญเสียพื้นที่สาธารณะพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นพื้นที่ชายหาดที่เคยเป็นพื้นที่ของครอบครัวในฐานะพื้นที่กินข้าวห่อของคนภูเก็ตที่พาลูกพาพ่อแม่พาสมาชิกในครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุดเริ่มหายไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดที่เป็นพื้นที่เดินเต่าพื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนท้องถิ่นเริ่มถูกเปลี่ยนเป็นชุมชนของนักท่องเที่ยวระดับกำลังซื้อสูงแน่นอนว่ากระบวนการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะมีความแนบเนียนถูกต้องตามกฎหมายในที่สุดทั้งการออกเอกสารสิทธิ์การให้เช่าในราคาถูกแต่ความรู้สึกชาวบ้านล้านถิ่นแล้วรู้สึกถูกหยามหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงนี่คือกุ้งปลาช่อแต่ทำอะไรเจ้ามือไม่ได้วัฒนธรรมการเดินเต่าได้จางหายไปและหมดไปแล้วปัจจุบันเนื่องจากไม่มีพื้นที่ความเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่านั้นปัจจุบันโรงแรมหรือผู้บุกรุกพื้นที่เดินเต่าในอดีตได้ทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นศูนย์กลางการรณรงค์ให้คนท้องถิ่นและสาธารณชนตระหนักเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เต่าทะเลนั่นหมายถึงการลดทอนเจ้าบ้านเดิมว่าเป็นผู้ไม่รู้ไม่มีจิตสำนึกหลังสึนามิวงเล็บหลังปี2547การท่องเที่ยวได้ขยายมาทางด้านฝั่งตอนออกของภูเก็ต
ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการทำชาประมงชายฝั่งเคยทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงอาตาลนกเที่ยวฝั่งตะวันตกโดยมีจุดขายคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสึนามิเป็นพื้นที่ส่วนตัวกลุ่มเป้าหมายหลักกลายเป็นระดับไฮเอนด์ในรูปแบบวิลล่าหรูการท่องเที่ยวเรือยอทโรงแรมระดับ5ดาว7ดาวพื้นที่ที่เคยเป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงเมืองภูเก็ตและคนท้องถิ่นที่จัดวางตนเองว่าเป็นชาวประมงพื้นบ้านถูกแย่งชิงกลายเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันคนท้องถิ่นยังถูกผักใสและไม่ให้คุณค่าที่สมคุณค่ากลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่คนอื่นในบ้านเกิดตนเองในพื้นที่การพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวโลกการออกแบบการท่องเที่ยวในฐานะงานบริการทุกระดับประทับใจโดยรัฐเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นศูนย์กลางและต้องออกแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดความพอใจประทับใจความรู้สึกนี้จะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจ่ายเพื่อซื้อบริการดังกล่าวสิ่งนี้กลายเป็นทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ระบบการท่องเที่ยวบ้านเราสร้างขึ้นผสมประสานกับต้นทุนทางความคิดเดิมของนักท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกที่มีชุดความคิดในฐานะผู้เจริญฝ่าที่ตกทอดมาจากยุคอาณานิคมกลายเป็นทัศนคติชุดความคิดของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในการท่องเที่ยวภูเก็ตและปริมณฑลปรากฏการฝรั่งเตะหมอจึงเป็นอาการที่แสดงออกมาถึงความตึงเครียดและการประทะกันของการท่องเที่ยวในฐานะอภิสิทธิชนกับคนภูเก็ตที่รู้สึกเกินทนและถูกล้ำเส้นของความอดทนของความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของระบบการท่องเที่ยวที่ออกแบบมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการไล่ฝรั่งนักเตะและภรรยาออกจากประเทศการพิพากษาถึงพฤติกรรมที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของทั้งสองคนจำเป็นต้องทำและดำเนินการตามกระบวนการแต่ไม่ใช่การแก้ไขที่รากของปัญหาที่เกิดขึ้นเราเข้าใจว่ามีคนต้องการให้ฝรั่งสายเตะและภรรยาเป็นเหยื่อและเป็นคำตอบสุดท้ายทั้งนี้เพื่อต้องการหลบซ่อนระบบหรือโครงสร้างการท่องเที่ยวที่เห็นคนไม่เท่ากันหากินกับระบบนี้ในฐานะผู้ได้เปรียบให้ดำรงอยู่ต่อไปณจุดเช็คอินริมแหลมยามูภูเก็ต3มีนาคมนี่ก็เป็นคำเตือนสติคำเตือนใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับน้องฟันนี่เขียนตอนใหม่มาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 36พันท้ายนรถาตอนที่25ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายมาสองเท่าคู่สีนั่งโขกหมักลุกคุยการเมืองหาหรือกันตะมีบอกว่าเหตุบ้านการเมืองวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะตะอินตะอินก็บอกว่าต้องจับตาสังเกตการเคลื่อนไหวของบรรดาขุนโขนเหลือม้าว่าจะไปทิศทางไหนเอาเช่นอะไรล่ะฮะทิศทางแบบที่แกว่าน่ะจุดสังเกตมันอยู่ที่ว่าพญาเทวาแลกอะไรไปบ้างในดิวกับบ้านตั้มมีก็บอกทันทีที่ประจักษ์ต่อสายตาวันนี้แย่งอำนาจมาให้ปกป้องชนชั้นนำหนึ่งสมัยเลือกตั้งแล้วถ้าแกเป็นชนชั้นปกครองแกจะแลกแค่ดิวแย่งอำนาจ4ปีไหมตั้มมีบอกไม่คุ้มนะล้างความผิดทั้งตระกูลไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากกว่านั้นแหละมันต้องทำน่าคิดแล้วแกว่าพญาเทวาชั้น14จะวางมือกับไปเลี้ยงหลานจริงไหมโกหกแทบทุกเรื่องเชื่อยากแต่ถ้าจะกู้มาแจกให้ได้จริงๆเพื่อซื้อใจฐานเสียงเก่าไปต่อแน่นอนน่าคิดแล้วถ้าไปต่อเขาจะสู้เพื่อฝ่ายไหนโอ้ยดิวกับฝ่ายไหนก็ต้องนำเพื่อฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นจ้องยุบพรรคตรงข้ามอยู่เห็นตะอินก็บอกว่าแล้วถ้าพรรคที่ก้าวหน้าที่สุดของฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้ถูกยุบแกจะออกไปประท้วงไหมว้าถ้าทำแบบนั้นผลก็ออกมาสองแบบเหมือนอดีตตามบทละครที่เคยซ้ำกันไปซ้ำกันมาตาอินก็เลยถามถ้าพญาเทวาสวมบทบาทแมลงสาบหน้าหล่อแสดงความพักดีแล้วใช้กระสุนจริงล่ะ
เฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นมั้งข้าว่าทิ้งอำนาจส่งมอบให้ทหารผ่านการปล้นเหมือนเดิมนั่นแหละอ้าวถ้าไม่ประท้วงแล้วรอเลือกพรรคใหม่ก็แพ้อยู่อย่างนี้แล้วถ้าชนะขึ้นมาจะเป็นยังไงก็โดนใส่ฟาเหมือนพยานเทวานั่นแหละที่โดนทั้งตระกูลไงแต่มันมีจุดต่างกันอยู่นะถ้าถูกใส่ร้ายเลือกสู้ไม่เลือกหนีในยุคที่ข่าวสารอยู่ในมือประชาชนแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะประเทศมันเปลี่ยนด้วยคนแค่3ล้านคนถ้าตัวแทนเลือกสู้ไม่หนีคน3ล้านคนจะเอายังไงเออน่าคิดนะน่าคิดแต่ตอนนี้ขุนของเองโดนข้าลุกคาดแล้วเองแพ้ข้าแล้วนะตะมีฮ่าๆเอ้ยบ้าหรือเปล่านั่นมันเรือของข้าเองจะเอาเรือข้ามากินขุนข้าได้ยังไงเรือเองดิวข้ามขั้วมาอยู่ฝั่งข้าแล้วรู้จักหรือเปล่าหมากเพื่อพ่อสู้มาด้วยกันย้อนกินกันเองโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกกับเพื่อนกันฮ่า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 ดิวข้ามขั้วมันก็เป็นแบบนี้นี่เองเออระวังนะไอเรือนั้นจะโดนทิ่มรั่วแล้วนะฮะตาอินนะตาอินและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นที่จะเป็นการบ่นในสัปดาห์ที่4มีนาคมจนถึงวันที่10มีนาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างประเด็นสำคัญคือการที่สมเด็จอัครมหาเดโชฮุนเซนเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นแขกส่วนตัวของทักษิณชินวัตรโดยที่ไม่มีหมายกำหนดการใดๆกับรัฐบาลไทยทั้งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฮุนเซนหรือสมเด็จอัครมหาเสดามณีบุญเซนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดในกัมพูชาเรียกว่าเป็นเอกบุรุษมหาอำนาจหนึ่งเดียวได้เสียงทั้งในสภาล่างและสภาสูงรวมถึงเครือญาติต่างๆดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งในกองทัพในรัฐบาลและในการบริหารระดับต่างๆการที่ฮุนเซนเดินทางมาประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มีการพูดถึงใดๆทั้งสิ้นกับเศรษฐาทวีสินมีความหมายมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรนี่เป็นการแสดงหรือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการแผ่นดินแท้จริงแล้วถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับเวลาเราดูภาพยนตร์มาเฟียมาเฟียตัวจริงจะคุยกับมาเฟียตัวจริงเท่านั้นจะไม่คุยกับลูกกระจอกเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินกัมพูชาเมื่อเดินทางมาไทยก็มาคุยกับผู้มีอำนาจทางการเมืองในระดับที่เรียกว่าตัวจริงเสียงจริงอย่างทักษิณชินวัตรไม่ให้ราคากับนายกรัฐมนตรีกัมมารอนายกรัฐมนตรีนอมินีอย่างเศรษฐาทวีสินที่วันนี้ขยันเดินทางยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นไปแล้วก็ทำหน้าที่สองอย่างไปเที่ยวไปกินอาหารในพื้นที่ไปดูสินค้าต่างๆในพื้นที่ถ่ายรูปมีทีมโปรโมตลงโซเชียลต่างๆแต่ขนาดเดียวกันบริหารโดยไม่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปถึงไปพูดสั่งการแต่การสั่งการโดยไม่มีงบประมาณใดๆอยู่ในมือรองรับไม่มีงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆแก้ปัญหาก็เท่ากับว่าเป็นการสูญเปล่าโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินช่วงนี้เท่าที่เราเห็นแต่ต้องการพื้นที่ข่าวในการสร้างข่าวให้ความหวังกับสื่อมวลชนความหวังกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีมีกิจกรรมต่างๆแต่ในแง่การบริหารแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศจะขับเคลื่อนได้ด้วยคนและเงิน
เมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่สามารถแปลงความคิดไปเป็นแผนงานและโครงการก็ได้แต่โม้ไปวันๆนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันการเดินทางมาของฮุนเซนรวมถึงก่อนหน้านี้เรื่องคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตกลับไปกัมพูชาโดนกล่าวหาเรื่องของการขายชาติเพราะมีการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งมีขุมทรัพย์อยู่ใต้ทะเลที่เป็นมูลค่ามากกว่า5ล้านล้านบาทประเด็นนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งในประเทศไทยการอภิปรายของสว.ที่จะเกิดขึ้นจับตามองเรื่องนี้มากแล้วจะลืมว่าคำว่าขายชาติคำว่าสมบัติแผ่นดินนั้นกระแสปลุกได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างง่ายการเดินทางของคุณมาเน็ตจนมาทั้งของคุณเซนถึงแม้ไม่มีการเปิดเผยในเรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกจับตามองว่ามีประเด็นที่เป็น Hidden Agenda เหล่านี้อยู่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ในยุคก่อนที่จะมีการรัฐประหาร2549ก็ดี2557ก็ดี Hidden Agenda หลายอย่างของรัฐบาลที่ถูกปฏิวัติรัฐประหารไปทั้ง2รัฐบาลนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างกระแสปลุกกระแสได้ไม่ยากนี่เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องจับตาดูเพราะมันใกล้ตัวเรามากในขณะเดียวกันจากเขมรจากกัมพูชาแล้วเหลียวกลับมามองเมียนมาเมียนมาวันนี้มินอองไลกำลังนับถอยหลังกับการถูกบีบให้ขึ้นโต๊ะเจรจาเพราะตอนนี้กำลังพลไพร่พลต่างๆของทหารยอมแพ้เรียกว่าเป็นรายวันเมืองต่างๆมีการถูกทำลายถูกยึดโดยฝ่ายต่อต้านกลุ่มต่างๆเรียกว่าเป็นรายวันก็ว่าได้สถานภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลกลางมินอองไลหมดสภาพแล้วตอนนี้รูปแบบของสหพันธรัฐรูปแบบหลังการเจรจาสงบศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะไม่ให้กองทัพถูกทำลายอย่างสิ้นซากสิ้นเชิงนั้นกำลังเป็นที่จับตาว่ารูปแบบรัฐจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็คงเป็นสหพันธรัฐและประเด็นสำคัญคือการคงอาวุธขององค์กรหรือหน่วยงานหรือชนเผ่าต่างๆจะเป็นอย่างไรกองกำลังที่ต้องจับตาดูเป็นอย่างมากคือกองกำลัง AA กองกำลังอารากันซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของพม่านี่เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งแล้วแนวโน้มจะไม่ยอมมีการที่เรียกว่าวางอาวุธแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาดูว่ารูปแบบสหพันธรัฐซึ่งแน่นอนว่าเรื่องการต่างประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางนั้นแต่สหพันธรัฐของพม่าจะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบไหนเข้าใจว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การเจรจาและจะจบอย่างไรเท่านั้นขณะนี้ที่ติดชายแดนกับประเทศไทยถูกยึดครองโดยชนกลุ่มน้อยทั้งหมดรวมถึงที่ยึดครองติดกับทางด้านอินเดียติดกับจีนพม่าถูกตัดช่องทางต่างๆเรียกร้องว่าจบสิ้นหมดแล้วนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่กำลังเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนในขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐกิจเดิมทีเศรษฐกิจจีนในรอบปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นที่จับจ้องร้อนแรงวัฏจักรวงรอบตอนนี้มาอยู่ที่อินเดียอินเดียกลายเป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาสูงถึง 8.4% ทำให้ทั้งปีสูงถึง 7.6% สำหรับอินเดียและขนาดเศรษฐกิจซึ่งใหญ่โตมโหฬารมีประชากรที่แซงจีนไปแล้วในขณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของอินเดียเป็นที่จับจ้องและเป็นที่จับตามองส่วนที่ใกล้บ้านเราที่ร้อนแรงอย่างสุดๆก็คือเวียดนามในฐานะของประเทศในฐานะของพลเมืองของประเทศแน่นอนว่าเราก็คงอยากจะให้ประเทศไทยพัฒนาแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมเรามันไม่รองรับเรียกว่ามันต้องยกเครื่องไม่สามารถที่จะวิ่งด้วยเครื่องเดิมทั้งช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์พอเร่งไปมันก็เครื่องพังมันก็แค่นี้มันต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าจะมีความกล้าหาญในการทำแบบนั้นเมื่อไหร่เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันความเป็นพลเมืองของโลกพลเมืองของอาเซียน
มันก็เป็นโอกาสในอุปสรรคหากกำลังแรงงานของเราอัพสกิลขึ้นไปแล้วทำให้สามารถที่จะแข่งขันได้เมื่อเราดูเรื่องของการอัพสกิลในสัปดาห์ที่ผ่านมาปุ๊บแอดจนอตอเอาเรื่องราวในรัฐสภาสิงคโปร์ที่พูดเตรียมการอัพสกิลพลเมืองสิงคโปร์ให้สามารถอยู่ในสังคมที่ AI มีบทบาทนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่เหลียวมามองดูเรื่องของสกิลเลเบอร์ในประเทศไทยสกิลที่จำเป็นในการทำงานหลายเรื่องน่าเป็นห่วงน่าตกใจความสามารถในการแข่งขันของประชาชนคนไทยวันนี้น้อยจริงๆตกต่ำอย่างเหลือเชื่อนี่เป็นประเด็นที่คงต้องเป็นโจทย์ใหญ่เรื่องนี้ปู่แอดจนตอพูดข้างนอกแล้วก็พูดให้เห็นว่าบางทีแล้วเหมือนกับไม่ค่อยมีความหวังแต่ขณะเดียวกันภายในปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณหากพรรคการเมืองใดชนะกลุ่มการเมืองใดชนะสามารถมีงบประมาณในการบริหารสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองมีงบอย่างน้อยๆเป็นหลักเป็นพันล้านสำหรับอบจขนาดใหญ่บางแห่งเป็น 2,000 ล้านอย่างเช่นอบจนครราชสีมา4ปีก็เกือบ 10,000 ล้านซึ่งหมายความว่าสามารถพลิกผันหลายสิ่งหลายอย่างได้งบประมาณมากกว่ากระทรวงบางกระทรวงนี่จะเป็นสนามที่วินิจฉัยบางทีเราไปติดกับว่าจะต้องเป็นรัฐบาลใหญ่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่แต่การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรขนาดเล็กระดับท้องถิ่นมีความเป็นไปได้ที่จะต้องกระทำเพราะฉะนั้นการที่พรรคก้าวไกลที่ถ่ายทอด DNA มาจากอนาคตใหม่ถึงมองเรื่องสนามของท้องถิ่นนี่ก็เป็นโจทย์ที่เรียกว่ามีความหวังบางครั้งประเทศอาจจะพัฒนาขึ้นไปช้าเราก็ไปขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นยกตัวอย่างสมมุติว่าก้าวไกลยึดอบจภูเก็ตได้บริหาร4ปียึดอบจนครราชสีมาได้อุดรธานีได้เชียงใหม่ได้ปทุมธานีได้สมุทรปราการได้อุบลราชธานีได้นครศรีธรรมราชได้แล้วหัวเมืองเหล่านี้เปลี่ยนพลิกโฉมในหน้าแค่ของการบริหาร4ปีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพของคนด้วยศักยภาพของถิ่นและงบประมาณที่มีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องใช้ท้องถิ่นล้อมเมืองล้อมประเทศนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ถือเรียกว่าเป็นโอกาสก็แล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะให้เป็นภาระนี้ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองพรรคเดียวคงไม่ได้ประชาชนต้องช่วยกันขับเคลื่อนต้องร่วมกันเป็นหัวคะแนนธรรมชาติถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะการเมืองใหญ่วันนี้ต้องยอมรับว่าเครือข่ายของช้างกลางห้องยังคงเป็นประเด็นหลักและเป็นปัญหาหลักเพราะอำนาจศูนย์กลางที่มันไม่ได้กระจายอย่างรัฐไทยเนี่ยการหวงแหนอำนาจที่ส่วนกลางมีอยู่แล้วเครือข่ายอำนาจเดิมของระบอบไดโนเสาร์ที่ช้างกลางห้องเป็นหัวขบวนมันคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นท้องถิ่นอาจจะต้องเป็นคำตอบทำในสิ่งที่เราทำได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เรื่องการเมืองภายในประเทศไทยเห็นได้ชัดวันนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมกำลังเรียกว่าปรับตัวอีกครั้งเรื่องราวของมุ้งอุ้งอิงกับมินนี่วปอก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการดิ้นเพื่อถ่ายทอด DNA ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝั่งไดโนเสาร์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งและคนกลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากรับสัญญาณมาจากเบื้องบนมาจากศูนย์กลางอำนาจของระบอบไดโนเสาร์ก็คือช้างกลางห้องคือฝังการเจริญเติบโตฝังการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก่อนแล้วเราเห็นแล้วเราก็ต้องตกอกตกใจถ้าหมออ๋องไม่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลคำว่าไปคือไปเป็นข่าวแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามีการส่งจดหมายนัดหมายติดตามเรื่องกฎหมายในรัฐสภาไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้เพราะระบบของราชการมันนิ่ง
ระบบราชการซึ่งสิงหรือเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวจักรสำคัญเหนือรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเศรษฐาเป็นนอมินีไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้ระบบกฎหมายของประเทศนี้ถูกดองเข็มไว้ในราชการ30ฉบับฉบับนานที่สุดดองไว้6เดือนแล้วดองที่6เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นรัฐบาลเลยก็ว่าได้แล้วก็ไม่มีอะไรออกมาอาจจะดองไปถึง1ปี1ปีครึ่งแล้วในเมื่อตัวแทนของประชาชนทั้งขอสอรัฐบาลทั้งสอสอฝ่ายค้านไม่สามารถขับเคลื่อนแก้กฎหมายได้ก็แสดงว่ากระบวนการนิติบัญญัติของประชาชนถูกแช่แข็งด้วยระบบรัฐการราชการรวมศูนย์ซึ่งช้างกลางห้องกดสัญญาณมาเป็นแบบนั้นนี่เป็นอันว่าโชคดีที่เราได้ปฏิพัฒน์สันติพาดามาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระบบนิติบัญญัติเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนให้เห็นแม้กระทั่งวันนี้ที่ออกข่าวเพิ่งจะรู้ว่าสมาชิกนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็ดีวุฒิสภาก็ดีมีกฎมีระเบียบหากไม่สามารถมาประชุมโดยไม่แจ้งประธานสภาหรือไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาเกิน 25% ต้องหมดสมาชิกภาพกฎระเบียบเหล่านี้ไม่ถูกบังคับใช้มาก่อนเพราะทุกๆคนใครๆก็รู้ว่าน้องประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นสว.มาประชุมวุฒิสภาไม่กี่ครั้งอย่าว่าแต่ขาดประชุมเกิน1ใน4มาประชุมไม่ถึง1ใน10ด้วยซ้ำเรียกว่า100ครั้งมาประชุมไม่ถึง10ครั้งแต่ก็นั่งกินเงินเดือนทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่ได้ตัวเฉพาะตัวน้องชายนะทีมงานที่สามารถมีเครือข่ายอีกกินเงินเดือนฟรีโดยไม่ต้องทำงานเป็นการประโยชน์ต่างตอบแทนวุฒิสภาที่รับเงินเดือนเป็นแสนรวมทีมงานแล้วมากกว่า 200,000 ต่อเดือนปีหนึ่งมี12เดือนก็ประมาณ2ล้าน4ปีประมาณ10ล้านต่อ1คนนี่คือประโยชน์ต่างตอบแทนถ้าเกิดไม่ทำงานก็คือรับเงินไปปี10ล้านใช้องค์กรใช้ระบบเป็นการต่างตอบแทนนี่เป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ดึงดูดเงินภาษีประชาชนไปใช้แบบฟรีๆแบบนี้เป็นการต่างตอบแทนแต่ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการนิติบัญญัติที่ถูกแช่แข็งแล้วก็มีพวกปิงดูดเลือดเหล่านี้เข้ามาดูดในระบบเพราะฉะนั้นประเทศไทยวันนี้มันเหมือนคนไข้ซึ่งถูกสูบเลือดนะไม่ได้รักษาแต่ถูกสูบเลือดนอนรอวันตายตายแบบตายซากแต่บังเอิญมีบริบทใหม่อย่างการเมืองอย่างก้าวไกลเข้ามาทำให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะมันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ทุกวันนี้เราถูกปาหี่หลอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลใหม่และไม่เหมือนเดิมมันเป็นรัฐบาลบริหารแบบไหนไม่มีงบประมาณเข้ามา6เดือนโดยไม่มีเงินเมื่อประมาณแม้แต่บาทเดียวใช้เงินแค่จ่ายเงินเดือนงบอื่นๆไม่มีหากเราเป็นนักบริหารแต่ไม่มีเงินให้บริหารมันจะบริหารอะไรแบบไหนนั่นก็เป็นปาหี่ให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดูถูกประชาชนเห็นประชาชนกินหญ้ากันมั้งนี่เป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนตาสว่างขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวกระแสการลาออกของอภิรักษ์คงสมพงษ์ไอ้แดงไอ้แดงที่ถือปืนไล่ยิงคนเสื้อแดงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคมไอ้แดงคนนี้ที่ประกาศจะฆ่าคนเสื้อแดงหากไปแตะต้องสถาบันที่มันรักวันนี้มีข่าวว่าจะลาออกแต่การลาออกมันไม่ใช่การที่เรียกว่าหยุดบทบาททางการเมืองแต่เป็นการเปิดหน้าออกมาเล่นทางการเมืองเป็นตัวแทนของระบอบไดโนเสาร์ที่ลงมาเล่นเพราะคนที่ฟาดฟันกันระหว่างคนเสื้อแดงที่มีทรัพย์สินทินวัตรในอดีต
เป็นตัวแทนกับคนที่เป็นตัวแทนระบอบพ่อเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารรสช.ไอ้จอร์ดลูกพ่อลูกมันก็คือไอ้แดงจากสุนทรคงสมพงศ์ก็มีลูกมาชื่ออภิรักษ์คงสมพงศ์ DNA มันถ่ายทอดมาเมื่อไอ้แดงมีแนวโน้มท่าทีชัดเจนว่าจะเข้าสู่การเมืองอย่าลืมว่ามีการเริ่มพูดถึงกฎหมายมาตรา272นายกที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นการดิ้นครั้งใหญ่ของระบอบไดโนเสาร์ที่อาจจะส่งไอ้แดงมาเป็นตัวแทนทายาทต่อจากประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการดิ้นเข้ามาสู่ระบบการเมืองปฏิวัติโดยไม่ต้องเคลื่อนรถถังออกมาเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีอย่าทีเดียวเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลนี้เริ่มต้นจากดิวลังกาวีข้อตกลงดิวลังกาวีซึ่งไอ้แดงเป็นคนไปดิวกับทักษิณชินวัตรที่เกาะลังกาวีโดยเนื้อแท้ของการดิวเราไม่มีใครรู้ว่าดิวอะไรกันไว้บ้างหลังการขับเคลื่อนของสว.ที่จะเกิดขึ้นหากเศรษฐาทวีสินทนไม่ได้แล้วลาออกก็จะเกิดสูญญากาศทางการเมืองแล้วอย่าลืมว่าหากไม่มีใครได้เสียงเกิน376จาก2สภามันก็จะเข้าทางตันว่าจะเอายังไงต่อหากบรรดาสว.ไม่มีใครยกมือให้ไม่ว่าจะเป็นอุ๊งอิ๊งไม่ว่าจะเป็นอนุทินชาญวีรกุลไม่ว่าจะเป็นประวิตรวงสุวรรณไม่ว่าจะเป็นพีรพันธ์สารีรัตวิภาคหากสว.นิ่งเฉยงดออกเสียงมันก็ไม่มีทางที่เสียงจะเกิน376เป็นอย่างนั้นมันก็จะเข้าเดดล็อกเมื่อเข้าเดดล็อกก็จะกลับไปสู่สถานการณ์ของมาตรา272แต่งานนี้ต้องกลายเป็น2ใน3ซึ่งหมายความว่าต้องได้เสียงถึง500เสียงแน่นอนว่าฝั่งรัฐบาล300กว่าเสียงหากวุฒิทั้งหมดอีก250จับมือกันมันก็สามารถเสนอคนนอกได้เรื่องนี้อย่ากระพริบตาทีเดียวปู่แอดตนต่อส่งเสียงดังเตือนไว้ว่านี่เป็นการดิ้นของระบอบไดโนเสาร์สัญญาณมาว่าเป็นแบบนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือการขยับตัวของช้างกลางห้องครั้งนี้แน่นอนว่าตอนนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าหลังจากทักษิณชินวัตรออกจากการถูกจองจำซึ่งไม่รู้ว่าจองจำที่ไหนกลับไปอยู่ที่จันตองล่าทำให้ทำเนียบศูนย์กลางอำนาจกลายเป็นจันตองล่าเป็นทำเนียบแท้จริงขณะที่ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าเป็นเพียงนายกนอมินีแล้วการที่อภิรักษ์คงสมพงษ์ขยับตัวมันก็กลายเป็นการที่จะมีพระอาทิตย์ดวงที่2เกิดขึ้นพระอาทิตย์ดวงที่2อย่างน้อยก่อนวันที่11พฤษภาคมมีกำลังในมือก็คือ250สว.ถ้าเป็นพรรคการเมืองก็เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดนี่จึงเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ต้องจับตาดูทีเดียวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการทั้งคำวินิจฉัยส่วนตนก็ดีคำวินิจฉัยกลางก็ดีเห็นได้ชัดว่าระบอบนี้เขาไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแบบสากลแต่เขาถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่กษัตริย์ทรงใช้อำนาจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราคิดกันหรือนี่คือการพยายามทวนเข็มนาฬิกากลับไปหาคำว่าราชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เขียนโดยประชาชนเขียนโดยปากกระบอกปืนถ้าพูดง่ายๆก็คือกษัตริย์สั่งให้ทหารปฏิวัติรัฐประหารแล้วเขียนรัฐธรรมนูญให้กษัตริย์มีอำนาจ
เราอยู่แบบนี้แต่เรายอมรับกฎกติกาแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยในสภาพที่เป็นจนก็จนแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยสภาพที่เรียกว่าพึ่งตัวเองแทบจะไปไม่รอดแต่ขนาดเดียวกันก็ถูกดึงถูกขวางที่จะหมุนไปข้างหน้าสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นแล้วมองง่ายๆว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง4ปี1ครั้งแล้วจะเปลี่ยนได้มันง่ายเกินไปแต่ปู่แอ๊ดจนตอก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทำให้ถึงขั้นไปหยิบอาวุธขึ้นมารุกขึ้นสู้เหมือนในพม่าเสียสละชีวิตใครที่ทำได้ก็ต้องขอคารวะแต่ใครที่ทำไม่ได้แล้วจะตีตั๋วฟรีหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อคนอื่นเขาเปลี่ยนประเทศแล้วตัวเองก็เปลี่ยนประเทศไปด้วยอยู่ในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยมันคงไม่ง่ายเพราะทุกคนคิดจะตีตั๋วฟรีกันเยอะเกินไปมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้สิ้นหวังเพราะปรากฏการณ์ที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งมันก็เกิดจากคนที่มีการทุ่มเทพลังในระดับที่เรียกว่าสามารถทำได้แต่ครั้งนี้มันก็จะเป็นการวัดอีกทีว่าประชาชนคนไทยเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้หรือไม่หากทุ่มเทพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของท้องถิ่นฟ้าถล่มดินทลายกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะจุดความหวังเล็กๆให้เกิดขึ้นเล็กๆแต่ถ้ามันรวมกันมากๆที่มากๆที่มันก็กลายเป็นใหญ่เล็กจะกลายเป็นใหญ่จากท้องถิ่นจากเทศบาลจากอบต.งบประมาณรวมทุกที่แล้วหลายแสนล้านผ่านไป1ปีเป็นหลายแสนผ่านไป2ปีค่อนล้านล้าน4ปีก็อาจจะถึง1ล้านล้านซึ่งถ้ามันสามารถทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างเรียกว่าขนานใหญ่มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องขอเรียกร้องให้ทุกคนต้องออกแรงกันมากๆหากต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปู่แอดพูดมาก็คือเล่าให้เห็นว่าประเทศนี้มันถูกห้ามพัฒนาโดยคนที่มีอำนาจในปัจจุบันและเครือข่ายของพวกเขาแต่ประชาชนต้องการพัฒนาต้องการมีส่วนแบ่งกับทรัพยากรกับความเจริญให้ทัดหน้าเทียมตานานาอารยะแต่เราไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องออกแรงเท่านั้นทำไปเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็หยุดมีแรงก็มาทำต่อท้อเมื่อไหร่ถอยเมื่อไหร่กลับไปดูคนที่เขาเสียสละวันนี้อยู่ในเรือนจำมากมายไม่ต้องพูดถึงแม้กระทั่งคนที่เสียสละชีวิตไปก็ยังเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนที่สูญเสียให้ครอบครัวพวกเขาต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสสุดท้ายก็คงเล่าเรื่องราวต่างๆบ่นภาษาคนเฒ่าคนแก่ให้ฟังสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแบบนี้เท่าที่มีแรงทำได้ยังไงก็แล้วแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกหมุนไปข้างหน้าไม่มีการถอยหลังด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้เพียงแค่นีอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย1-2เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not.